ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดการสตาร์ทเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนี่คือโปรไฟล์ของคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นัดต้อนรับศักราชใหม่ครับใครจะประเดิมด้วยชัยชนะครับ15ปีครับแดงครับน้ำเงิน17รูปร่างโครงสร้างแดงจะสูงยาวกว่าเล็กน้อยครับแต่ว่าน้ำหนักมาวันนี้นี่น้ำเงินนี่ดูน้ำหนักมาเต็มกว่าครับอยู่ที่กลยุทธ์อยู่ที่การวางแผนครับนี่คือดาวรุ่งครับในการสรรสร้างของทีมงานมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์นั่นแหละครับซ้ายกับขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนคนละแข้งคนละข้างคนละทางคนละการนะครับเพชรทวีศักดิ์หนองบัวแดงชัยภูมิครับกองพิภพกาบเชิงสุรินทร์ครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดมาจากพิษณุโลกนั่นแหละครับเพชรทวีศักดิ์2ไฟหลังก็แพ้หาดทองคำแพ้สีกักในขณะที่ก้องพิภพชนะนกยก3แสนชัยครับแล้วก็ไฟสุดท้ายมาแพ้คะแนนอเมซอนนะครับ4พฤศจิกายน2563ครับคู่เปิดหัวคู่แรกของมวยดีวิถีไทยนัดต้อนรับศักราชใหม่ครับปีเสือครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนครับอย่าให้เป็นเสือดุครับขยับเข้าไปถีบขวาครับแหมถีบเท้าหน้าถีบได้สวยถีบได้น้ำหนักยืนมวยสวยทั้งคู่ด้วยนะครับนะครับนี่ถีบเท้าหลังครับเท้าเร็วมากครับขยับปีเสือก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวครับโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยนันท์ค่อยขยับเข้าหาครับนาทีสุดท้ายของยกแรกนะครับเพชรทวีศักดิ์ซ้อมอยู่ที่แสงมรกตกับมวยซ้ายครับรายนี้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองอีก1คนครับแต่ว่าผลงาน2ไฟหลังยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับในขณะที่ทางด้านของก้องพิภพนี่รุ่นน้องของปากกาเหล็กกิ่งซางเล็กแล้วก็เจ้ามงสิทธิ์พนมทองนะครับพนมทองสิทธิ์สวปก่อนหน้านี้เคยสร้างปากกาเหล็กกิ่งซางเล็กโด่งดังมาแล้วนะครับครับนี่คืออีกหนึ่งเจนใหม่ครับขยับเข้าไปถีบขวาครับยังค่อนข้างจะประหยัดอาวุธกันอยู่ครับอยากจะประเดิมสวยๆเลยครับนัดแรกของต้นปีครับ2มกราคมโอ้ยลูกนี้แหมไม่ธรรมดาครับลูกถีบของทั้งคู่นี่อันตรายครับกลจำเบ้าไปเลยครับเพชรทวีศักดิ์อภักกรครับเดี๋ยวกลับมาพิธีไตจิตเมืองนนท์ต้อนรับศักราชใหม่ครับ2มกราคมครับPPTV สดจากสนามมวยอตก3นนทบุรีอย่างเนี้ยครับตามต่อครับเพชรทวีศักดิ์กับก้องพิภพ110ปอนด์เท่ากันครับมาบนเวทีนี่ครับรุ่นนี้นี่โหเหนื่อยง่ายหายเร็ว110ปอนด์นะครับแดงนี่ซ้ายล้วนๆเลยทีเดียวเพชรทวีศักดิ์น้ำเงินก้องพิภพครับซ้ายครับโอ้แข้งนี้สวยครับเพชรทวีศักดิ์ซ้ายเจอขวานะครับออกก่อนได้เปรียบครับข้อแม้ว่าออกก็ต้องโดนครับขยับเข้าไปครับเพชรทวีศักดิ์เด็กวัย15ปีครับขวาสูงครับติดไหลเล็กน้อยต่อยลำตัวนะค่อยๆขยับเข้าหาเลยครับก็ต้องละเอียดสุขุมแล้วก็รอบคอบครับพลาดไม่ได้หลุดไม่ได้หลวมไม่ได้ครับวงในไล่แขนขวางหน้าครับดูนะครับตาจ้องตาแล้วครับไม่มีใครยอมใครครับเนี่ยครับดาวรุ่งรุ่นใหม่ไม่มีจริตจักรานไม่มีมารยาครับมีแต่ว่าซ้อมมาอย่างดีครับซ้อมมาเต็มที่ใส่กันเต็มเหนียวเต็มแม็กแน่นอนครับนี่แหละครับสายไปแล้วแดงเพชรทวีศักดิ์น้ำเงินก้องพิภพเอ้าตัดไม่ได้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับโตโยต้าเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับประกันรวมตั้ง8ปีรุ่นผู้ถึง10ปีนะ02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์ครับขวาครับกองพิภพชิงจังหวะกันออกครับเกมยังไม่เปิด 100% นะครับเป็นการชิงจังหวะกันอยู่สาดอาวุธกันยาวๆครับในยังไม่เห็นเลยครับยกแรกก็ไม่เห็นครับยกที่2ก็ยังไม่มีครับพยายามเตะพับในครับเพชรทวีศักดิ์ใกล้ๆกลางเวทีครับเนี่ยครับเต
พับในครับทางด้านของก้องพิภพมาแบบไหนคืนแบบนั้นครับเตะ2ชั้นเลยนะครับโอ้โหเนี่ยครับชิงจังหวะชิงไหวชิงพริบกันอยู่กลางเวทีครับเอาละครับชื่อเสียงเรียงนามอาจจะยังไม่ใช่มวยแถวหน้าซุปเปอร์สตาร์มวยที่มีชื่อที่ยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าดูนะครับดูหมายเซตของดาวรุ่งคู่นี้ครับเอาละครับเพชรวิศักดิ์สายหนักสายแรงครับแม่สายอีกแล้วเพชรวิศักดิ์ของไปพบนี่รอไม่ได้นะครับมวยซ้ายจะชิงเหลี่ยมได้ก่อนเลยทีเดียวนี่แหละครับวันนี้ประเดิมศักราชใหม่2565นะครับเป็นปีเสือทองนี่แหละครับโซเอจิตเมืองนนท์สมจิตแว่นแก้วแล้วก็ท่านด็อกเตอร์นะครับนี่อ่ะหมดยกก่อนอ่ะตามต่อครับเรื่องทางยก3เพชรวิศักดิ์กับก้องพิภพจากชัยภูมินะครับดาวรุ่งจากชัยภูมิแต่ว่ามาซ้อมอยู่แสงปรากฏกับกาบเชิงสุรินทร์เลยครับค่ายใหญ่ค่ายดังของจังหวัดสุรินทร์ในเวลานี้ก็คือค่ายสสปกรณ์พรสุรินทร์ครับก็มีท่านพรชัยมุ่งเจริญพรแล้วก็ท่านสสปกรณ์มุ่งเจริญพรครับ2พ่อพระวงการมวยทางอีสานใต้ครับให้การสนับสนุนแล้วก็จัดสร้างเด็กจากดินสู่ดาวครับกับโครงการเยาวชนต้นกล้ามวยไทยต่อเนื่องด้วยนะครับเตะซ้ายถีบซ้ายอาศัยความรวดเร็วปราดเปรียวนะครับเกี่ยวได้ไม่ล้มครับนี่เป็นจังหวะที่2แล้วถ้าเกี่ยวไม่ได้เอาจนได้ครับนั่นแหละครับเกี่ยวได้แล้วดันเททิ้งเลยครับเอาละครับเป็นทางด้านของก้องพิภพที่เป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาบ้างครับช้าไม่ได้แล้วครับเกาะในถึงตัวเกาะในได้รัดล่างเอาไว้ครับแต่ว่าทางด้านของเพชรวิศักดิ์เนี่ยครับตั้งแขนกดแขนเด้งดีด้วยเข่าซ้ายครับซ้ายธรรมชาติอยู่แล้วนะครับซ้ายหนักซ้ายแรงนะครับเอ้ากรรมการนำเกิงมีศาสตร์บนเวทีเพชรวิศักดิ์แดงน้ำเงินก้องพิภพเอ้าก้องพิภพชนแล้วเอ้าเอาละครับถึงตัวทางด้านของก้องพิภพนั่นแหละครับพยายามจะขย่มขย่มครับแต่ว่าเนี่ยครับทำอะไรไม่ได้ตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาขยับเข้าไปครับเตะซ้ายโอ้โหดักด้วยแข้งซ้ายครับในตีได้ไหมครับตีได้ไหมครับตีขาขวาครับยัดขวาคืนครับก้องพิภพซ้ายเจอยัดซ้ายคืนครับซ้ายไปซ้ายคืนครับโอ้โหไฟแลบแล้วครับตอนนี้โอ้มาคู่แรกวันนี้ก็สะใจแฟนเลยครับเฮฮากันตลอดเนี่ยครับต้องบอกว่าเกินราคาเลยครับสมกับที่ทุกท่านรอคอยครับเนี่ยครับแข้งซ้ายเตะแล้วตั้งเตะแล้วคาแบบนี้ครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ก้องพิภพถึงตัวได้พยายามจะดันเข้าสามเหลี่ยมมุมแดงครับกรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่กลางเวทีครั้งหนึ่งนอกกับในครับเดือดต่อครับก้องพิภพครับพยายามจะเตะซ้ายเอาไว้ครับเพชรวิศักดิ์ก้องพิภพตีข่าวเด้งตีข่าวขวาครับก้องพิภพเด้งตีขวาครับเจอแม่นี่ครับพอเด้งปุ๊บนี่เจอเขี่ยล่างเสียจังหวะไปเล็กน้อยอัดด้วยเข่าซ้ายเติมเข้าไปครับเพชรวิศักดิ์เอายกนี้ปลายยก3เพชรวิศักดิ์เอ้าแหมก้องพิภพชนแม่แต่ว่ายังตีไม่ถนัดนะครับแจนครับนั่นแหละครับเน้นที่วงในครับใช้แขนขวาล็อกไว้ครับกดลงมาแล้วก็เข่าซ้ายนะครับจึ๊กกรรมการแยกออกมาว่ากันใหม่กลางเวทีครั้งหนึ่งเดินต่อครับทางด้านของก้องพิภพขยับเข้าไปนะครับง้างขวาแต่ว่าเจอซ้ายมาก่อนครับซ้ายราคาแหมยกนี้นี่ทำผลงานได้ดีครับเพชรวิศักดิ์ครับคราวนี้ก็อยู่ที่ก้องพิภพแล้วนะครับมีการและร้านค้าใกล้บ้านท่านรวมไปถึง CO Oil ดูแลสุขภาพให้ดีในทุกวันผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO Oil รวมสารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวโทรศัพท์0653500999นี่นะครับแล้วก็สั่งซื้อได้ทุกช่องทางนะครับทางออนไลน์ด้วย CO Oil นะครับแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเปปไทด้วยแล้วก็ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีจากโรงสีชาวนาครับนั่นแหละครับขวางหน้าไว้ครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์เนี่ยครับเสียบซ้ายแล้วคาครับแต่ว่ากล้องพิภพแกถึงตัวตลอดแล้วครับเพียงแต่ว่าต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปครับถอยออกมาทางด้านเพชรวิศักดิ์เอาละครับไม่มีจังหวะเอาแข้งซ้ายถึงตัวได้แล้วครับเกาะในใช้แขนซ้ายดันเอาไว้ครับแขนซ้ายกดแขนขวาแล้วก็เนี่ยครับหาจังหวะหาเหลี่ยมตีเลยครับก็พลิกไปอยู่เหลี่ยมนอกนะสวยแล้วนะครับแต่ว่ายังตีได้ไม่เข้าเป้าจ่าแจ้งครับโดนแข้งซ้ายครับซ้ายลักขาเอาไว้อ้าวลูกนี้ล้มลงไปครับลุกขึ้นมาเชื่อว่าเดินต่อนะครับก้องพิภพเดินต่อครับเจอดักศอกซ้ายไล่ขาเอาไว้ครับเพชรวิศักดิ์เอาตีเข่าขวาได้ครับก้องพิภพเอาชนอย่างเดียวเลยก้องพิภพลุยดับเครื่องชนเข้าใกล้เอ้าเนี่ยครับแข้งซ้ายได้อีกครั้งนึงครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับ
คู่แรกคู่เปิดหัวมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ในวันนี้นะครับต้อนรับศักราชใหม่เวลาสวยๆแบบนี้ติดตามได้ครับทางพีพีทีวีครับโยนขวาไปเจอดักศอกขวาครับขาหลุดออกนอกเชือกครับกรรมการดำเกรงมีศักดิ์ครับตาไวครับเพื่อไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของนักมวยเป่าปากแล้วนะครับต้องไปให้สุดนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดโอ้เจอซ้ายราคาซ้ายราคาอภัยันโต้ด้วยซ้ายครับแล้วตีขวาครับแม่มันตีลำบากครับเจอขาเอาไว้แบบนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมชอบแบบไหนครับชอบแบบเพชรทวีศักดิ์หรือว่าชอบแบบก้องวิภพครับเนี่ยครับแข้งซ้ายแล้วขาอีกแล้วครับเรียกว่ายังแก้ไม่ตกนะครับโอ้เดินเข้าจริงนะครับก้องวิภพแต่ว่ายังตีไม่ได้ดูดิแล้วไปลกอย่างนี้ตียากมากเลยกดแขนเอาไว้แบบนี้ก็แหมทำให้จังหวะในการตีของตัวเองระยะมันประชิดไปหน่อยครับมันไม่มีระยะเงื้อครับเตะขวาไปก่อนครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับแต่ว่าเนี่ยเขาก็ปิดซ้ายเอาไว้มากลางเวทีครั้งหนึ่งช่วงท้ายๆปลายยก4นะครับโอ้ยเนี่ยครับแข้งซ้ายก็เรียกว่ายกไปเป็นโดนแล้วครับกะระยะได้ดีครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์นะครับแข้งซ้ายยกไปเมื่อไรก็โดนเมื่อนั้นแหละครับต้องเดินให้เร็วครับบีบพื้นที่ด้วยการเดินให้เร็วมากขึ้นเลยครับทางด้านของก้องพิภพเนี่ยครับเกาะในยังทำได้ไม่ต่อเนื่องเดินก็ชิงนะครับแต่ว่าตียากมากเลยอ่ะเนี่ยโดนอีกแล้วอ่ะโอ้ยหมดยกที่4ตัวเองด้วยคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรศัพท์02-0265888เดินก็จริงนะครับแม่แต่ว่าไม่มีลูกน้ำอ่ะฝ่ายแดงเพชรวิศักดิ์ก็เลยชกง่ายนะครับตั้งหลักแล้วก็คอยออกตีนซ้ายด้วยนี่ครับขวาได้แต่ว่าเจอทางด้านของเพชรวิศักดิ์กันเอาไว้แบบนี้ครับมีลูกแก้ลูกกันนะครับมวยไทยก็ต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้กันต่อไปครับแล้วก็ท่านผู้ชมอย่าโอ้ยอัปคัตดอกนี้โอ้โหต้องบอกว่าน้ำกระจายเลยครับเสียวไส้วาบเลยนะโอ้ได้ลุ้นได้เชียร์ครับปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องลงมือทำครับเพราะฉะนั้นหยุดไม่ได้ครับต้องเดินทำต่อเนื่องครับขอหมัดผีจับยัดเอาเตะซ้ายศอกซ้ายแล้วก็ตั้งกระแพงซ้ายเอาไว้ครับซ้ายทั้งแถบครับตอนนี้ทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แต่ก้องพิภพครับมีอัดฉีดไหลกับปั้นโดนเข้าไปโดนแข้งซ้ายครับซ้ายราคาแบบนี้นี่เนี่ยครับแก้ไม่ตกครับตั้งแต่ยก3เป็นต้นมาครับแหมมวยซ้ายนี่จริงๆเลยถ้าบอกว่าเกิดว่าแข้งดีระบบการป้องกันใช้ได้นะครับมวยขวานี่อันตรายเหมือนกันเพราะว่าจะเข้าเนี่ยจู่โจมมันก็โดนก่อนเลยอ่ะเรียกว่าชิงจังหวะกิ๊กนึงอ่ะแข้งซ้ายของไปตีวิศักดิ์นะครับนั่นแหละครับตำราหน้าสุดท้ายต้องมาเร็วครับกับเวลาที่เหลืออยู่1นาที40วินาทีครับตำราหน้าสุดท้ายนะครับต้องมาให้เร็วครับอยากทำอะไรต้องรีบทำนะครับแต่ว่าเนี่ยครับเพชรวิศักดิ์โอ้โหต้องบอกว่าแข้งซ้ายวันนี้ครับแข้งซ้ายของเพชรวิศักดิ์เนี่ยครับกันไว้อีกนะครับเจอลูกกันแบบนี้ครับทางด้านของก้องพิภพต้องพยายามให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับเวลานั้นเหลือไม่เยอะแล้วครับเดินต่อครับอาวุธนำต้องมีครับทีเด็ดต้องมาเลยครับครับก็ยังเฉียวไปเฉียดมาครับยังโดนไม่เต็มครับแต่ว่าหัวใจดีครับมีความพยายามแหละแต่ว่าโดนซ้ายอีกแล้วครับเนี่ยครับซ้ายและพับคาแบบนี้สูตรสำเร็จเลยของเพชรทวีศักดิ์เดินต่อครับก้องวิภพเอาละครับความมุ่งมั่นตั้งใจของก้องวิภพนั้นต้องบอกว่ามีเกินร้อยอยู่แล้วครับดาวรุ่งรายนี้รูปร่างดีโครงสร้างดีครับแต่ว่าเนี่ยครับสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องเพิ่มเติมก็คืออาวุธนำเนี่ยครับหมัดขวาอัปคัตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยแข้งซ้ายเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังอีกครั้งหนึ่งครับเนี่ยครับแล้วดูนะครับเพชรวิศักดิ์หมัดขวาทิมเข้าไปครับบนเวทีดำเกิงมีศาสตร์แยกออกมาน่าจะเป็นช่วงท้ายๆครับช่วงท้ายๆปลายยกสุดท้ายแล้วครับเลือกสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับแข้งซ้ายอีกครั้งหนึ่งเตะแล้วถีบไปครับโอ้โหทำอะไรก็ดูดีไปหมดแล้วครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ก็ปั่นจักรยานปล่อยมือและผิวปากด้วยครับตอนนี้ก็พยายามจะตีครับยก3มีเร่งขึ้นมาดีมากๆนะครับในช่วงต้นน้ำครับแต่ว่าไปปลายครับไปรับแข้งซ้ายเยอะเดินทางมาถึงยกที่5ไปปลายยกแล้วนะครับแล้วก็เสียงระฆังมาครับเนี่ยครับอาวุโสน้อยกว่าครับอายุ15ครับกราบพี่อายุ17นะครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักนะครับเดินไปส่งที่มุมด้วยครับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์ดาวรุ่งดวงใหม่ในสังกัดค่ายมวยแสงมรกตนะครับค่ายมวยยอดเยี่ยมปี2547ยุคนั้นเป็นปีทองของจ่าทุยเลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชัยพุทธสอนสุนทรศรีบัวลาแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับ
รวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของเพชรทวีศักดิ์แสงมรกตนะครับดาวรุ่งวัย15ปีจากหนองบัวแดงชัยภูมิครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเนี่ยครับกลับมาแจ้งเกิดกู้ชื่อศรัทธาเรียกศรัทธากับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด